ดูกัันนะครบเดี๋ยวเราไปดูความวุ่นวายก่อนนะครับในตลาดไทยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ผลตอบแทนเซตอินดซ x นะครับ3เดือนย้อนหลังนะครับติดลบไป3.29%เนะครับ6เดือนย้อนหลังนะครับติดลบไป3.7% 6แล้วก็ y year to d a t e นะครับติดลบไป6.54%ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกองหนึ่งนะครับที่ทําผลตอบแทนเป็นบวกได้นะครับค่ะหุ้นไทยจริงๆก็เพิ่งเริ่มฟื้นเมื่อวานนะต้องเช็เนะที่เราเห็นบวกแรงก่อนหน้านั้นก็ สลดหดหูกันอยู่หลายวันนะคะทีนี้เรื่องหลกัหลกๆที่เป็นปมที่ทําใหเา้เป็นผลลบกับการลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนที่ลงทุนในกองประหยัดภาษีลงทุนในกองทุนหุ้นไทยต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อย,อยสบายใจคือประเด็นในเรื่องของสตาร์กนั่นเองนะคะซึ่งเป็นข่าวใหญ่นะคะมูลค่าความเสียหายของบริษัทนี้เนี่ยเขาวัดกันที่ประมาณ5 0,000ล้านนะน้องเชคค่ะห้าหมื่น<ช>ล้านาน 50, ีน่เขาแล้วแต่วิธีวัดค่ะคือ50,000่นล้านเนี่ยเขาวัดจาก จํานวนหุ้นที่มีอยู่หมื่นกว่าหุ้นเนี่ยนะคะค,คูณกับราคาซึ่งราคาสูงสุดเนี่ยเคยขึ้นไประดับ 5, 5้หบาทกว่าเพราะฉะนั้นเอาหมื่นกว่าหุ้นคูณ5บาทกว่ามันก็เลยเป็นห0,000ื่นกว่าล้านไงคะคแล้วตอนนี้เนี่ยหมื่นกว่าล้านเนี่ยราคาเหลือเท่าไหร่14ตังค์อย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็เหลือแค่2,000ล้านเงินมันก็เลยหายมาเก็ตแคปมันหายไป5้0ห0่นกว่าล้านนั่นเองฉะนั้นอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นความเสียหายของการลงทุน ะะแต่ทีนี้ความเสียหายที่แท้จริงของอนักลงทุนนี้ต้องแยกเป็นกลุ่มๆเนาะในกลุ่มที่เป็นการลงทุนในหุ้นกู้ใช่ไหมคะในกลุ่มที่เป็นการลงทุนในกองทุนหรือว่าเป็นการลงทุนอะไรอย่างอื่นตรงนี้นก็ต้องแยกแยะเป็นเรื่องๆไปหรือไม่แต่นักลงทุนสถาบันที่มีการเข้าไปในในช่วงที่มีการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงนะคะซึ่งอันนั้นก็หลายพันล้านอยู่ เพรรวมๆของความเสียหายของนักลงทุนในครั้งนี้ต้องเรียกว่าเป็นตัวเลขที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็สะเทือนวงการนะคะคแต่เอาเข้าจริงในประสบการณ์ส่วนตัวของพิลีที่ต้องเรียกว่าถูก,ถกโกงมาเป็นเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีเจอสถานการณ์ในเรื่องราวเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตลอดเวลาเลยนะคะไม่ได้เป็นเคสแรกที่เกิดขึ้นแต่ว่ากรณีนี้ก็ค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็ คนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยอ,อย่างที่เราแยกแยะไปก็อ,อาจจะเป็นกลุ่มของอนักลงทุนสถาบันที่เข้าไปลงทุนแล้วก็ไม่มีการเอาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเนี่ยเอาไปซื้อกิจาการตามที่ระบุไว้นะคะอันนี้เป็นความเสียหายส่วนหนึ่งแล้วก็นักลงทุนที่เป็นการลงทุนในหุ้นกู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรับเงินต้นคืนได้หรือไม่สามารถที่จะรับดอกเบี้ยได้ตามปกติแล้วมีโอกาสที่จะเกิดการดีฟอลด ในทุกล็อตเลยอันนี้ก็จะเป็นความเสียหายที่ตัวเลขก็นับเป็น9000กว่าล้านเลยนะคะสำหรับพุ้นกู้นะคะคก็รวมๆกันแล้วก็เยอะพอสมควรแต่ถามว่า,าในวิธีการทำงานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเนาะเพราะว่าเวลาคนที่เขาจะโกงเนี่ยเขาก็ต้องพยายามโกงให้ดีที่สุดไง้องเชงบ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็น ความสามารถเฉพาะตัวของคนโกงอ่ะนะคะที่เขาจะต้องมีมือกฎหมายมีความเชี่ยวชาญสูงสุดระดับหนึ่งแล้วก็การโกงในระดับอยอดเงินระดับหลายหมื่นล้านขนาดนี้แล้วก็คนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยจะรวมถึงนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนสถาบันด้วยเนี่ยแสดงว่าเป็นกลโกงท,ที่ค่อนข้างแยบยลแล้วก็มีความเชี่ยวชาญระดับสูงดังนั้นก็แล้วในยุคนี้นะคะการโอนย้ายเงินอะไรต่างๆเนี่ย ในยุคที่พิรีทำงานแล้วถูกโกงเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยการโอนเงินมันเป็นระบบดิจิตอลมันเป็นระบบที่แมนนวลอยู่นะแต่สมัยนี้เนี่ยแค่โอนคลิกนิดเดียวก็ไปต่างประเทศได้หมดแล้วงั้นเดี๋ยวนี้ความรวดเร็วมันเร็ว,ม,รวมันเร็วขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นการโกงมันก็จะง่ายขึ้นนะคะคแต่ส่วนที่สร้างความกังวลใจให้กับนักลงทุนก็จะเป็นเรื่องอการสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เวลาเราจะมีการลงทุนในหุ้นกู้เราพูดกับนักลงทุนหลายครั้งแล้วนะคะว่าการที่เขามีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยมันไม่ได้มีการการันตีไปตลอดชีวิตว่าหุ้นกู้นั้นจะดีนะคะเพราะว่าคนที่เขาจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยเขาทําก่อนที่จะมีการขายตราสารแล้วหลังจากนั้นพอขายตราสารเสร็จหลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้มาตรวจสอบให้แล้วนะคะเพราะว่าเวลาที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ย อย่างน้องเช็คอยากจะขอกู้เงินเนี่ยนะเช็กต้องไปจ้างบริษัทมาจัดอันดับให้นะคะต้องจ่ายเงินไปจ้างเขามาพอจ้างเสร็จเขาก็อ่ะประเมินน้องเช็หน่าเชื่อถือไหมนู่นนี่นั่นก็ว่าไปตามข้อมูลที่น้องเช็คเปิดเผยให้เขาแต่หลังจากนั้นน้องเช็คจะเป็นคนโกงจะเป็นทำข้อมูลบิดเบือนออดเดอร์ไม่มาตรวจสอบบัญชีน้องเช็คน้องเช็คโอนเงินไปต่างประเทศทําความเสียหายเขาไม่ได้มานั่งตรวจสอบให้แล้วนะคะอันนี้ ความรับผิดชอบเ็าจะหยุดแค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยการตรวจสอบของเรามันจะไม่ได้หยุดในวันที่เราซื้อนะมันจะต้องไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะตายจากกันจนกว่าเงินเขาจะคืนเรานั่นแหละหน้าที่เราถึงจะหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยจําเป็นมากๆเลยในการที่จะต้องตรวจสอบอะไรตลอดเวลานะคะควางใจไม่ได้เลยนะคะถ้าถ้าในฐานะของการเข้าไปลงทุนในหุ้นกู้นะคะ,ระตรวจสอบวันนี้แต่ว่า ตรวจสอบก็มันก็มันเป็นไปได้มันก็เป็นเรื่องของอการที่เขาไม่สงง่งงบตามที่กําหนดที่ควรจะเป็นทีนี้การไม่สงง่งงบหรือว่าอะไรก็ตามมันก็จะสอดถ,ถึงพฤติกรรมสอดถ,ถึงเจตนาที่ไม่ดีในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลก็แสดงว่ามันก็มีอะไรที่ซุกซ่อนอยู่พอเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูก็ถึงได้ทราบว่าตัวเลขอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีการเปิดเผยอย่างโปร่งใส นะคะแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้อันเนี้ยเงินล่องหนไปไหนใครจะรับผิดชอบมันก็ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการดูแล้วผู้บริหารก็ทยอยลาออกบอร์ดก็ลาออกอันนี้มันก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตกเป็นต้องเรียกว่าภาระของคนที่อยู่นะคะก็เป็นเป็นเรื่องราวที่ในสมัยในอดีตที่เราเคยไปตามนี่สำหรับกรณีที่มีการโกงแบบนี้นะคะเขาก็ไม่เหลืออะไรให้เราทิ้งไว้เลยคะ่ะน้องเชง เหลือไว้แต่ซากบริษัทเลยค่ะแล้วพวกบรรดาจเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยวันๆก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะเดี๋ยวก็ครบเดือนครบเดือน,อนก็ต้องไปนั่งประชุมกันเพื่อที่จะ,ะหาผู้ทําแผนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟนูทีนี้พอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ฟื้นเพราะมันีเอาของหนีออกไปหมดแล้วรเราก็นั่งมานั่งพูดกันพูดคุยกันในเรื่องที่มัน ตัวเลขอะไรที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่แล้วสุดท้ายก็ได้เงินกลับคืนมากําพลแลละห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นของยอดนี่ค่ะเศร้าไหมคะสมมติมีร้านหนึ่งอ่ะจะได้คืนสักแบบหมื่นบาทสองหมื่นอะไรยเงี้ยก็เสียหายไปกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับใช่ของอย่างของบริษัทนี้ก็เสียหายเป็นทันทีเลยนะคะคเพราะว่าราคามันก็ถูกได้รู้อย่างรุนแรงเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นตอันนี้ก็เป็นความเสียหายอย่างสิ้นเชิงเลยแหละแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันเหลืออยู่ในบริษัทเนี่ย มันมีซากมีอะไรเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยอ่มันจะเก็บมันจะรักษาให้เราไว้ได้ไหมอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าโดยปกติของอขบวนการโกงหรือขบวนการผ่องถ่ายทรัพย์สินเนี่ยเขาจะทําอย่างรวดเร็วแล้วก็เอาออกอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออะไรที่มันโบโบเบเบให้เรามานั่งคุยอยู่เนะะี่ยค่ะเรื่องของสตาร์ก็เป็นเรื่องที่กดดันตลาดหุ้นไทยในตอนนี้นะครับ บลจทั้ง3ที่นะครับก็เลยออกมาชี้แจงครับอย่าง BPLAM นะครับก็แจ้งว่ามี4กองทุนครับที่ลงทุนในหุ้น s t a r ์ครับแต่ว่ามีเพียง0.4%ถึง0.6%ของ NAV ครับแล้วก็ผลกระทบนะครับไม่ได้น่ากลัวตามข่าวนะครับ BPL ออกมาแจ้งแบบนี้นะครับส่วน1 a m นะครับไม่มีสัดส่วนลงทุนในหุ้น s t a r ์ครับแต่ว่ามีลงทุนในหุ้นกู้ครับสต a r ์อ A นะครับแล้วก็มีสัดส่วน0.03%ของ AUM นะครับ ส่วนเคทแครับไม่มีลงทุนในหุ้นสตาร์นะครับแต่ว่ามีวอลเลนครับแล้วก็เป็นการได้มาตามสิทธิ์นะครับไม่ได้มีต้นทุนครับค่ะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของออต้องเรียกว่าบางมรจอนะคะแต่ถ้าเราดูชื่อดูรายชื่อของสถาบันที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในในครั้งนั้นของสตาร์ในช่วงที่เขาบอกว่าเขาจะระดมทุนเพื่อไปซื้อกิจการในเยอรมนีเนี่ย ในตอนนั้นเนี่ยก็มีรายชื่อนักลงทุนสถาบันเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งไทยต่างประเทศแล้วก็ทางแม้แต่กองทุนไทยเองแล้วก็เป็นบริษัทประกันไทยเองที่เข้าไปลงทุนนะคะตรงนั้นเนี่ยใครจะเสียหายอะไรเท่าไหร่ก็คงต้องว่าไปตามสถานการณ์ของแต่ละที่นั้นๆน,น,นะคะแต่ลักษณะาการลงทุนของแต่ละที่เขาก็จะมีต้องเรียกว่าเป็นมีผู้จัดการกองทุนมี investment committee มีหัวหน้าฝ่ายการลงทุนดูแลอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งแต่ละที่เขาก็คงไม่ได้ออกมาเปิดเผยถึงรายละเอียดนะคะดังนั้นก็เป็นความเสียหายที่เราก็คงจะต้องไปดูกันเอาเองนะคะสำหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในในแต่ละกองในแต่ละที่ที่เรามีส่วนได้เสียอย่ตรงนั้นนะคะอาจจะเข้าไปสอบถามโดยตรงกับทางผู้จัดการกองทุนที่เราคาดว่าเราจะได้รับผลกระทบ ดีกว่านะคะเพราะว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเปิดเผยในลนักษณะกว้กวางๆแล้วก็จริงๆมุมมองการลงทุนของออบลจอเองเนี่ยก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรือว่ามีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทางผู้จัดการกองทุนก็สามารถที่จะลดสัดส่วนการลงทุนได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นเราก็เลยจะเห็นผู้จัดการลงการลง ผู้จัดการกองทุนหลายๆแห่งก็ได้ออกมาเปิดเผยในลักษณะที่ว่าเขาได้ลดสัดส่วนไปก่อนหน้านั้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องของแต่ละที่ที่ถ้าเรามีความกังวลในจุดไหนเราอาจจะต้องเข้าไปตรวจสอบในแต่ละกองทุนในแต่ละบรรจอที่เราเข้าไปลงทุนจะดีกว่าค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่กดดันตลาดหุ้นไทยนะครับก็คือความไม่แน่นอนในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลครับถ้าเราไปดูไทม์ไลน์การเลือกตั้งนะครับ ในช่วงต้นเดือนสิงหานะครับก็จะมีการตั้งประธานสภาครับแล้วก็สองสัปดาห์ในเดือนสิงหาคมนะครับก็จะมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีครับก็ในอีก2เดือนข้างหน้าก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับในตลาดหุ้นไทยและก็การจัดตั้งรัฐบาลครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของพิธานะครับค้ำประกันนี่460ล้านนะครับ ปิดบัญชีหนี้สินประชาชนนะครับก็เป็นเรื่องทําให้การจัดตั้งรัฐบาลยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะไม่ว่าก้าวไกลจะมาหรือาไม่มาเนี่ยก็เป็นความกังวลของตลาดทุนทั้งสิ้นนะคะคแล้วก็ยิ่งถ้า,ามีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่า,าต่างชาติก็มีการขายหุ้นออกไปค่อนข้างเยอะแล้วก็หุ้นไทยก็จะ เป็นอย่างนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นอย่างนี้อีกประมาณ2เดือนจนกว่าจะเกิดความชัดเจนนี้ประเด็นในเรื่องก่อคั้าประกันเงินนีสี่ร้อยหกสิบล้านเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงเนี่ยเ,เกมการเมืองก็อาจจะพลิกกลับด้านก็ได้นะคะซึ่งอันนั้นมันก็ต้องไปดูอีกทีว่า,าจ,จะเป็นผลบวกหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆนโยบายของพรรคก้าวไกลก็มีหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบต่อตลาดทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นที่กังวลม,มากๆนะคะโดยเฉพาะนโยบายในเรื่อง ค่าแรงขั้นต่า450บาทนะคะ<ห>แล้วก็นโยบายในเรื่องของอประชานิยมอะไรต่างๆในเรื่องรัฐสวัสดิการท,ที่ต้องมีการใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะ6 5 0 0 0ล้านตรงนั้นนะคะแล้วเม็ดเงิน6 5 0 0 0ล้านเนี่ย400 0กว่าล้านเนี่ยเป็นการเอาไปช่วยค,คนที่สูงอายุกับคนพิการนะคะเพราะฉะนั้นรวมๆกันแล้ว500 0 0ล้านเนี่ยของงบทั้งหมด650,000ล้านเนี่ยซึ่งเป็นงบที่ค่อนข้างมหาศาลเนี่ย เป็นเงินที่จะต้องมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงการปรับปรุงในเรื่องประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีซึ่งค่อนข้างท้าทายมากนะคะสำหรับประเทศไทยที่รายได้ของประชากรรายได้ของคนที่เสียภาษีเนี่ยต่ำมากนะคะดังนั้นถ้าเราจะโพสิชันตัวเองเป็นรัฐสวัสดิการแล้วต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นแล้วเราต้องมีเป้าหมายในการ จัดเก็บภาษีเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยนะคะสำหรับสังคมไทยนะคะที่จะเข้าก้าวผ่านจากรัฐที่ไม่มีสวัสดิการเป็นรัฐที่มีสวัสดิการเยอะขนาดนั้นค่ะก็เป็นนโยบายที่ต้องคอยจับตาดูของความขึ้นไหวของการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งในสองเดือนนี้เราก็เลยเชื่อว่าหุ้นน่าจะยังไม่ไปไหนน้องเช็คเนาะเพราะว่าความไม่แน่นอนสูงขนาดนี้เนี่ย แล้วโอกาสพลิกกับคู่อะไรต่างๆสูงขนาดนี้เนี่ยยังไงคนก็คงไปหาจังหวะการลงทุนในตลาดอื่นดีกว่านะคะดังนั้นนักลงทุนที่คิดว่าในช่วงเดือน2เดือนเนี่ยถ้าตลาดหุ้นไม่ไปไหนแล้วก็อาจจะมีการพลิกขึ้นมาได้ในช่วงนี้นะคะวันสองวันที่ผ่านมาแล้วเราพอรับได้กับตัวเลขที่ยังขาดทุนไม่มากข,ของตลาดหุ้นไทยแล้วเราอยากจะไปหาโอกาสในตลาดอื่นๆที่น่าสนใจเช่นตลาดจีนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ย ก็นะ่าอาจจะจะต้องยอมคัดลอสนะเพราะเมื่อไปหาโอกาสที่ดีกว่าเราก็เลยเสนอว่าในจังหวะนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่ถ้าเราอยากจะหาโอกาสของการลงทุนแล้วเราไม่อยากจะทนกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดอะไรอยู่เนี่ยเราก็อาจจะเคลื่อนย้ายเงินไปดีกว่านะคะไปหาโอกาสใหม่ๆคะ่ะ ครับแต่ว่าต่างชาติเขาขายไปเรียบร้อยแล้วครับในเดือนพฤษภานะครับขายไปทะลุ3 0 0 0 0่นล้านครับก็ปัจจัยภายในก็เป็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็เรื่องของสตาร์คด้วยนะครับแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะครับมาจากการขยายเพดานนี้แต่ว่าตอนนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะแต่ว่าก็ยังมีข่าวดีอยู่ครับก็เงินเฟ้อไทยนะครับชะลอตัวในเดือนพฤษภาคมนะครับเพิ่มขึ้น0.5 3เนะครับก็คือต่ําสุดในรอบ21เดเดือนครับเพราะว่าราคาพลังงานลดลงนะครับแล้วก็ชะลอ ตัวจากเดือนเมษานะครับที่เพิ่มขึ้น2.67%ครับสปัจจัยหลักเลยนะครับก็คือราคาพลังงานครับแล้วก็2นะครับราคาสินค้าในหมวดอาหารก็ชะลอตัวลงด้วยครับแล้วก็ฐานราคาที่คำนวณเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคมอยู่ในระดับสูงนะครับประกอบกับมาตรการการลดค่าของชีพครับค่ะก็ของเราก็ยังโชคดีนะคะน้องเชคที่เรายังไม่ได้เจอสภาพเงินเฟ้อสูงเหมือนสหรัฐยุโรปนะคะแล้วแถมยัง อยู่ในโน้มที่จะชะลอแล้วก็ลดลงด้วยนะคะก็ถือว่าเรามีความโชคดียอย่างหนึ่งแต่ที่ฟังข่าวมาอีกอันที่ไม่ค่อยสบายใจเรื่องกําลังซื้อของคนไทยนะคะก็เป็นเรื่องของหนี้ภาคครือนเนี่ยแหละคะ่ะที่เพิ่งดูข่าวมาไม่กี่วันเนี่ยก็จะอาจจะประทุข,ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าหนี้ของคนไทยเนี่ย อ่าส่วนใหญ่นี่เจนไวนะไวน้องเชคอะนะคะเออเจนไวนี่เขาบอกเป็นหนี้เยอะสุดเลยนะคะแล้วก็อ่หนี่ของเจนไวนี่ก็จะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้รถหนี้บ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้อ่หนี่นี่บางอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นหนี้ที่เอาไปอ่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าเป็นอะไรที่ทําให้เกิด มูลค่าขึ้นมาเช่นการสร้างหนี้เพื่อที่จะเอาไปทําธุรกิจนะคะแต่หนี้หลายๆอย่างเนี่ยเป็นหนี้ของการบริโภคใช้แล้วหมดไปกินไปจบไปโชว์เสร็จก็จบนะคะอันนี้เป็นหนี้ที่ผูกพันแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายในตอนนี้แล้วเขาบอกว่าอีกไม่ นานนี้เลยนะคะก็อาจจะเจอสภาพที่ว่านี่รถเนี่ยแหละคะ่ะอาจจะถูกยืดเป็นล้านคันเลยนะคะสำหรับคนเจนวายนะคะซึ่งตัวเลขนี่ของไทยอย่างที่เราทราบนะคะตอนนี้ถ้าคิดเป็น GDP ก็เกินกว่า80%เลยนะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยอาจจะโตได้ไม่เต็มที่นะคะเมื่อกี้ที่เราบอกว่า w o r l d บ a n k บอกว่าเราจะโต3.9เนี่ยต้องกลับมาถามตัวเราเองเหมือนกันนะคะว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่ามาตรการการใช้ใจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะส่งเสริมให้เราไปได้ถึงระดับ3.5-4%ถึงได้หรือเปล่านะคะก็มีความท้าทายหลายอย่างนะคะสำหรับประเทศไทยในเรื่องของหนี้ภาโคโัวเรือแล้วก็กำลังซื้อของอคนกลุ่มที่จะเป็นปจัจจัยผลดันในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจก็คือกลุ่มวัยแรงงานนี่แหละคะ่ะครับนี่ก็เป็นความวุ่นวายนะครับแล้วก็ความกังวลน,นะครับในตลาดหุ้นไทย ถ้าจะชวนนักลงทุนปรับพอร์ตนะครับ LTF RMF uh, นะครับชวนไปที่ไหนดีครับพี่ลีก็กองเนี่ยเราคัดมาให้เลยค่ะน้องเชฟเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคนที่ลง LTF เนี่ยบางคนทนถือมานานมากเลยแล้วก็คือบางคนเขาบอกไม่ได้ทนอะไรหรอกลืมดูก็ซื้อ,อ,อวไว้ไ,ไม่ได้ขายด้วยลืมขายด้วยลืมดูด้วย าบางคนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ลืมทน <laughs> <laughs> มันก็จะมี <laughs> ทั้งสองอย่างนะคะไม่ว่าจะลืมดูหรือว่าทนทนดูนะคะเ <laughs> อทั้งสองกรณีนี้เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่าเรามองว่าเศรษฐกิจอะไรต่างๆความชัง,งักงานของเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราเชื่อว่าในสองเดือนนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะคะยังไม่เห็นหัวเห็นหางอะไรที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นดังนั้น ใครที่ทนดูไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่อยากจะทนแล้วเนี่ยเราเลยนาเสนอว่า,อาลองมาปรับเปลี่ยนกันตอนนี้เลยนะคะคทีนี้การปรับเปลี่ยนในตอนนี้เนี่ยมันได้โอกาสหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าในตลาดเมืองนอกเองก็ยังไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายยังมีโอกาสรออยู่แต่ถ้ารรเราไปปรับตอนที่ตลาดมันพุ่ดพุดพ่ดไปไกลแล้วเราก็จะไปติดดอยอีกไหมนะคะค,ค,คือหนีจากก้นเหว ของตลาดทุนไทยปรากฏว่าไปติดดอยจีนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็เลยพยายามให้ลูกค้าดูในเรื่องของจังหวะความเหมาะสมในตรงนี้นะคะซึ่งอันดับแรกก็คือในเรื่องของการโอนย้าย LTF เพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะ,ะไม่ทราบว่ามันมีการโอนย้ายได้นะคะหรือว่าคนไหนที่ขายเราก็แนะนำลูกค้าตลอดเลยว่าถ้าดูตัวเลขผลขาดทุนมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรมาก แล้วเราได้ผลประโยชน์ทางภาษีแล้วเนี่ยก็อาจจะตัดขายไปเลยแล้วเอาเงินก้อนนะ่นะไปหาโอกาสใหม่ดีกว่าแต่สําหรับอันไหนที่ยังไม่ครบกําหนดก็เอามาเปลี่ยนมาย้ายดีกว่าเดี๋ยวเราจะเห็นเราจะเอาตัวเลขผลตอบแทนให้ดูนะคะว่าผลตอบแทนเขาดีขนาดไหนสําหรับกองที่เราเลือกให้ทีนี้กองน้องเชคถามว่ามีมีกองอะไรให้เลือกเรามีให้ตั้ง5้ากองเลยน้องเชบมันก็เยอะพอแล้วจริงๆกองมีเป็นร้อยๆกองนะคะ ัดมาให้5กองเนี่ยก็เป็นกองประเภทที่ได้ Morningstar 4ดาว5ดาวทั้งนั้นนะคะก็ถ้าเป็นอกองแรกที่เราแนะนำก็จะเป็น Asset Plus SME LTF นะคะกองนี้ก็จะเน้นหุ้นเล็กกลางกองอเป็นบริหารแบบ Active นะคะของค่าย Asset Plus ทีถ้าใครชอบหุ้นใหญ่ก็ Asset Plus GLTF นะคะก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งก็ได้5ดาวเหมือนกันค่ะ แล้วก็ผลงานก็ดีทั้งคู่นะคะส่วนค่าย LH เนี่ยมีถึง3ามกองเลยค่ะครับค่ายของ LH นะครับกองแรกก็คือ LH ACT LTF นะครับกองนี้ก็ได้ Morning Star 5ดาวด้วยครับก็ลงทุนในหุ้นไทยขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ LH Smart LTF ครับกองนี้ได้ Morning Star 4ดาวครับลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กครับแล้วก็ LH STG LTF นะครับ ได้ Morningstar 4์สดาวครับลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กครับค่ะจริงๆแล้วนโยบายเขาจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ถามว่าทำไมเลือกสองค่ายนี้ไม่ค่อยรู้จักเลยอันนี้คือเราเน้นในเรื่องความสามารถของฟันเมนเจอร์นะคะคถ้าเข้าไปดูในเรื่องประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุนของทั้งสองค่ายนี้เนี่ยนักลงทุนจะร้องว้าวเลยค่ะเพราะว่าเขามีประสบการณ์รแล้วยิ่งเรามีเรื่องของ Morning Star 5ดาว สีดาวมาการันตีแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวเสริมให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะอันนี้ตัวกลองในเรื่องของคุณภาพของการบริหารจัดการผลงานย้อนหลังแล้วก็ Morningstar 5ดาวแล้วก็นโยบายที่มีให้หลากหลายเนี่ยนักลงทุนจิ้มได้เลยนะคะว่าอยากจะเอาแบบไหนยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าชอบหุดเล็กผลงานโดดเด่นเลยก็ต้องเป็น Asset Plu s SME เลยค่ะแต่บางคนบอกว่าเออเอาแบบว่าที่เป็นคล้ายๆกองผสมไหม อตอนนี้อยากจะหาโอกาสอสังหาริมทรัพย์ด้วยอาจจะเอากอง L S Smart นะคะเพราะว่ามีการลงทุนในส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเอาไปลงในกองอสังหาริมทรัพย์ด้วยแล้วมีหุ้นไทยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเน้นหุ้นใหญ่ก็ว่ากันไปจะเป็น L h a ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่เรียกว่า L S Strategy ก็ได้นะคะก็อันนี้แหละค่ะคือความแตกต่างของนโยบายที่มีให้เลือกนะคะก็ ใครที่ยังไม่ชัดเจนว่าอยากจะเลือกอะไรก็เอาพอร์ตของเก่ามาก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทียบให้ดูว่าผลงานต่างกันยังไงนโยบายต่างกันยังไงจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นในตอนเลือกค่ะครับก็เป็นข้อมูลสําหรับ LTF นะครับเดีย๋ยวเราไปดู IMF กันบ้างนะครับเรามาดูกันที่ความเสี่ยงปานกลางกันก่อนนะครับเราก็แนะนําเป็นกองทุนตราสารหนี้โลกนะครับก็คือ TMB Gen ข้าม IMF ครับ ส่วนความเสี่ยงสูงครับถ้าเป็นหุ้นไทยนะครับเราก็แนะนำ sp sme rmf ครับหุ้นทั่วโลกนะครับ o uge rmf ครับ tmb gqg rmf ถ้าเป็นหุ้นจีนนะครับแนะนำ tmb co rmf scb rm a share นะครับแล้วก็ scb evo china rmf ครับหุ้นเวียดนามนะครับ tmb s เวียดนาม rmf ครับเวียดนามตอนนี้ก็มาแตะ ดัชนีมาแตะ1,100แล้วนะครับแตะแล้วใช่ไหมคะคอันที่ที่แล้วเรายังบ่นกันเลยว่าเมื่อไหร่มันจะถึง1,100นะคะเวียดนามก็เริ่มขยับขยับขึ้นมานะคะแต่คนที่ลุ้นว่าเวียดนามจะไปถึง1,000สามเนี่ยเราก็ลุ้นอยู่เนี่ยว่าเมื่อไหร่จะผ่านฟุตซี่นะคะค,คือฟุตซี่ยังไม่ผ่านเลยนะน้องเช็คเกณฑ์ของการเข้าน่นะคะทีนี้ถ้าเกณฑ์เข้าฟุตซี่ยังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยว ด่านถัดไปก็ MSCI อีกนะคะเวียดนามยังมีอีกหลายด่านที่จะต้องฝ่าฟันเข้าไปแล้วก็คนที่มองในเรื่องของ governance ในเรื่องของความโปรง่งใสเนี่ยหลายๆคนก็กังวลเรื่องตลาดนี้แต่เราก็บอกว่าตลาดนี้ถ้าจะให้ดีก็ต้องหาฟัน,บนเบรนเจอร์เก่งๆที่เข้าใจตลาดเวียดนามแล้วเน้นการเลือกหุ้นเป็นรายตัวจะดีกว่านะคะ,ะเพราะว่าเป็นตลาดที่มีความซับซ้อน ซ่อนเงินหลายอย่างนะคะในเรื่องของนโยบายการกำกับดูแลก็มีเรื่องการโกงโนู่นนี่นั่นอะไรอยู่นะคะเรื่องธรรมาธิบาลน,นี่จะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะการมีมาตรฐานอะไรของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นในระดับสากลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามเลือกเป็นการลงทุนผ่านผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญในตลาดเวียดนามจะดีกว่าะคะ่ะครับส่วน SSF นะครับในความเสีย่ยงกลางนะครับเราก็แนะนําตราสารนี้ต่างประเทศครับ S c B G I S F S S F ครับหุ้นไทยนะครับก็ A S P S M E S S F ครับหุ้นทั่วโลกนะครับ o n e G, G G A S S F ครับแล้วก็ K F G G S S F ครับหุ้นจีนนะครับเราแนะนำ S C B A Share S S F S C B C Tech S S F แล้วก็ S C A S P Evo China S S F ครับส่วนหุ้นเวียดนามเราแนะนำ S C B เวียดนาม S S F ครับค่ะที่ชื่อหุ้นที่ที่แนะนำนี่มันไม่เหมือนกันเนี่ยเหตุผลเพราะว่ากอง ARMF กับ S S F เนี่ยบางที มันมีไม่ครบนะคะครับงั้นเราก็เลยพยายามเลือกให้มันเป็นการเลือกลงทุนที่มันใกล้เคียงที่สุดให้กับนักลงทุนนะคะสำหรับการลงทุนใน s s สเเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุน้อยสังเกตดูว่าการเลือกกองทุนให้ก็อาจจะเป็นกองทีท่เสี่ยงขึ้นนะคะคเพราะว่าคนขายหรือว่าทางผู้จัดการกองทุนเองเนี่ยเขาก็มองว่าคนอายุน้อยก็ส่วนใหญ่ก็รับความเสี่ยงได้เยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น อายุประมาณประมาณ30ไม่เกิน40กันนะคะที่ลงใน SSA เัแนกองก็จะค่อนข้างที่จะวือหวานิดนึงอย่างเช่นกองจีนเนี่ยเราก็เอากองเอ่อทคมาให้นักลงทุนเลือกด้วยนะคะสำหรับวัยรุ่นอายุน้อยะคะ่ะครับแล้วตอนนี้นะครับเราชอบ global bond มากๆเลยครับเพราะว่าปัจจัยแรกนะครับก็คือระดับดอกเบีย้ยปัจจุบันนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังครับทุกทุก ทุกที่เลยนะครับ US bond yield 10ปี Global bond นะครับ US bond Emerging market bond นะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมดเลยครับตัวเลขสูงกว่าเยอะด้วยนะคะเราดูแถบนะคะแถบสีอ่อนใช่ไหมคะเป็นค่าเฉลี่ย10ปีแถบที่เป็นสีเข้มเนี่ยเป็นข้อมูลวันที่5พฤษภาจากทางบรจอไทยพาณิชย์นะคะก็เราจะเห็นความโดด,โด,ดเด่นตัวเลขที่ ต้องเรียกว่าต่างกันจนเกิดโอกาสของการลงทุนนั่นเองค่ะครับแล้วก็สถิติในอดีตนะครับก็คือหลังเฟดนะครับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายครับ a l b o n d นะครับก็ปรับตัวขึ้นได้ดีครับปรับตัวมากกว่า10%อีกนะครับทั้ง Global Bond, US Bond นะครับแล้วก็ Global Aggregate Credit นะครับ ปรับตัวมากขึ้นกว่าสิเรนี่ครับเราเราตั้งความหวังกันเรื่องนี้มากเลยนะคะน้องเชคเราพูดกันมาสามเดือนหกเดือนแล้วน้องเชคถ้ามันไม่ได้นี่น้องเชคโดนเลยนะคะเพราะว่าเน้นย้ำมากเลยเรื่องนี้ครับก็กลับไปดูที่ระดับดอกเบี้ยปัจจุบันครับมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงนะครับก็คือตราสารหนี้แต่ว่าผลตอบแทนนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับก็ทำให้ช่วงนี้มันน่าสนใจมากมากเลยครับค่ะอันนี้เราอยากจะเปรียบเทียบให้น้องลงทุนเห็นภาพนิดนึง เพื่อความสบายใจว่าเราไม่ได้แค่เอาตัวเลขในเรื่องของสเปรดมาชี้ให้เห็นนะคะว่ามีความน่าสนใจตัวเลขข้อมูลอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะให้นักลงทุนได้เห็นภาพก็คือการลงทุนของกองพิมโก้นี่นั่นเองนะคะซึ่งกองทุนที่เรามาเปรียบเทียบก็คือกองทหารไทย g i n ินข้กับ SCB g ีนะคะซึ่งทั้งสองกองนี้เองเนี่ยก็เป็นกองที่บริหารโดยพิมโก้ทั้งคู่นะคะ ลักษณะของนโยบายก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะตรงที่ว่ากองเป็นกองผสมเหมือนกันแล้วก็นโยบายการลงทุนเนี่ยก็จะมีสัดส่วนแล้วก็มีดูเรชันที่ต่างกันแล้วก็มี credit quality ที่ต่างกันเล็กน้อยจุดสังเกตของกอง TMBG In c o m e เนี่ยคเครดิตคุณลิตีคือ A บวกเมื่อกี้ที่น้องเชฟบอกว่าผลตอบแทนที่สูงขนาดนี้เนี่ย บนคุณตี้ระดับ A บวกนี่หาไม่ได้นะคะคมันหาไม่ได้นะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆดังนั้นสิ่งที่เรากำลังจะบอกวันนี้ก็คือเครดิตคุณตี้ของทั้ง2กองเนี่ยสูงมากนะคะกอง TMB จีนข้ามสูงถึงระดับ A บวกเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกองของ SCB g s i p เนี่ยอยู่ที่ระดับ A ซึ่งก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันเลยเพียงแต่ว่าอายุของตาสารก็จะมีความแตกต่างกันของ สองกองนี้นะคะแล้วก็ประเภทของการลงทุนเนี่ยอกอง S B G SIF เนี่ยเขาจะเน้นลงทุนในตราสารนี้ภาคเอกชนนะคะส่วนถ้าเป็นอกองจีนข้ามเนี่ยก็จะมีเป็นภาครัฐบาลกับภาคเอกชนรวมกันด้วยนะคะดังนี้ดังนั้นถามว่าเลือกกองอะไรดีในสภาวะแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นระดับ A ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันได้ทั้งคู่นะคะอยู่ที่ว่าเรา ชอบอันไหนเราก็เลยเอามาเป็นกองที่ให้เลือกลงทุนทั้งในระดับกอง armf แล้วก็ในระดับของ ssf ด้วยค่ะครับก็แตกต่างกันที่ลงทุนในตราสารนี้ภาคเอกชนแล้วก็อีก tmbgkam ก็ลงทุนในตราสารนี้ประเภทต่างๆนะครับทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับแล้วก็เราก็นําของ scb นะครับมาเปรียบเทียบให้ดูอีก2กองครับก็คือ scb inka นะครับกับ scb g s i f ครับ เอสบีเอ็นค่า <ine> ก็จะคล้ายๆหรือว่าเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยค่ะคือเวลานักลงทุนลงทุนอ,อยู่ใช่เวลาเราบอกว่าลงลงทุนในพิมโก้เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูว่ากองหลักคือกองอะไรเนี่ยเราก็จะเราก็จะทราบว่ามันคือกองเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่เวลาเขาเอามาตั้งชื่อเป็นกองไทยเนี่ยบางทีไปเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามเขาจนนึกว่าเป็นคนละกองนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เรามีพที่ปรึกษาการลงทุนอย่างพวกเราเนี่ย นักลงทุนก็จะได้สบายใจขึ้นนะคะว่าซื้อหนึ่งซื้อไม่ผิดตัวสองก็คือพิมโก้แน่นอนแล้วเป็นพิมโก้แล้วไปขายอยู่ที่ไหนก็จะได้ไปชี้เป้าได้ถูกนะคะเพราะว่ากองของพิมโก้เองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ขายอยู่แค่2ที่นะคะที่กรุงศีเขาก็มีขาย UOB ก็มีขายที่นู่นที่นี่ก็มีขายแต่ตัวพิมโก้เองก็มีหลายนโยบายทีนี้ถ้าเราอยากจะไปจิ้มนโยบายไหนที่เราชอบเนี่ย พอไปบอกชื่ออย่างเดียวเนี่ยบางทีคนขายเขาก็งงๆนะคะเพราะว่าชื่อมันเหมือนกันหมดนะคะต้องไปดูรายละเอียดข้างในในเรื่องของนโยบายการลงทุนแล้วก็ลักษณะของการลงทุนว่าเป็นกองมาสเตอร์ฟันเนี่ยเป็นกองชื่ออะไรนะคะเป็นกองเดียวกัน